คนที่ไร้ที่ทำกินเนี่ยอีกเยอะแยะชาวไร่ชาวนาคนยากคนจนในแผ่นดินนี้มันยังไม่แก้ปัญหาพวกนี้แต่ดันทะลึ่งไปบอกจะให้ต่างชาติเข้ามาเพื่อความมั่นคงมันไม่มาก็ช่างแม่งมันหนักหัวอะไรที่เราอยู่ตรงนี้ไม่ได้เดือดร้อนแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องเอาคนเข้ามาแล้วเพื่อขายสิทธิ์ทรัพย์อิงสิทธิ์อะไรให้โคตรเง่าเหล่านั้นน่ะเอาไปใช้อย่าตอแหลเรื่องว่าโอ้พระ99เป็นของเราคุณดูไอ้โทลเวย์ดิพอครบกำหนดมึงก็ต่อสัญญากันดูที่ที่ตรงลาดพร้าวอ่ะของเซ็นทรัลน่ะมันต่อสัญญากันมากี่รอบแล้วไหนคนจนที่ไหนได้ไปใช้ของมันบ้างมันไม่ใช่ไอ้พวกนี้มันก็จะเอื้อให้กับในทุนด้วยกันเองมันมาเนี่ยเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อะไรต่างๆมันก็จะให้ไอ้พวกนั้นนั่นแหละไปเช่าตรงนี้ด้วยมันก็เลยทำเป็นว่าแหมคนจนจะได้ด้วยวันนี้คุณให้สิที่รถไฟอ่ะคุณให้คนจนอยู่ที่คุณไล่ที่เขาไม่รู้เท่าไหร่ของเตยคุณไปจัดสรรให้เขาได้ไหมไม่เคยมองเห็นหัวคนจนไอ้รัฐบาลอย่างนี้แหละต้องตายต้องตายแล้วไปเกิดใหม่แล้วค่อยเช่าที่ตัวเองคุณพิชัยเดี๋ยวคุณก็ตายทั้งแม่งไปเลยต้องบอกว่าคุณพิชัยเนี่ยเดี๋ยวก็ตายหาได้จึงจะเห็นอะไร90ปีอะไรจะเกิดขึ้น99ปีไอ้สิ่งเกาะไอ้สิ่งใช่สิ่งปลูกสร้างมันอาจจะเป็นขยะอาจจะเป็นสิ่งเสื่อมโทรมก็ได้เพราะงั้นคุณพิชัยคุณตายหาไปแล้วตอนนั้นน่ะแล้วใครรับผิดชอบอ่ะนี่คือสิ่งที่คุณเห็นแก่ตัวมากถ้าเบื่อคุณบอกว่าที่ราบเยอะทุกอย่างเยอะแทนที่คุณจะให้ฝรั่งหรือคนอื่นมาเช่าเนี่ยทำไมไม่รัฐบาลไม่วางแผนในการลงทุนให้คนยากคนจนมีแฟลตอยู่มีที่อยู่อาศัยที่เป็นทางเรียกอะไรคอนโดอ่ะเนี่ยทำไมไม่คิดอันนี้ก่อนล่ะไปคิดเรื่องแต่ใครได้ประโยชน์ก็บริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่บริษัทคอนโดยักษ์ใหญ่อย่างชินวัตรหนึ่งละแสนสิริหนึ่งละแม่งรวยกันวิชัยเองคิดว่าไม่รวยเหรอเพราะงั้นผมถึงบอกว่าวิธีพูดของวิชัยเนี่ยมันเป็นวิชาวิแกวิธีการพูดที่สามัญหลอกคนให้ไปขายอนาคต90ปีแล้ว90ปีเนี่ยมึงรับผิดชอบอะไรมึงตายหาไปแล้วไม่รู้ลงนรกมึงไม่ได้ขึ้นสวรรค์แน่แต่มึงลงนรกแน่เพราะว่าวิธีคิดแบบเนี้ยคนจนจะลำบากยิ่งขึ้นเพราะงั้นเนี่ยผมถึงมองว่ารัฐบาลไม่เคยคิดถึงคนจนก่อนเลยให้เขามีรายได้ด้วยและมีที่อยู่อาศัยอย่างดีทำไมไม่ลงทุนตรงนี้ล่ะจะไปซื้อทำไมไอ้รถไฟรางเนี่ย 4-5 แสนบาทเนี่ยทำไมไม่มาลงทุนล่ะใช่ไหมนี่คือสิ่งที่พวกมึงไม่เคยคิดเลยไม่ว่าจะอุ้งอิงหรือพิชัยหรือทักษิณเนี่ยมันคิดแต่ธุรกิจมันน่ะจะได้ประโยชน์มากที่สุดเท่านั้นเองค่ะคือเรื่องปัญหาชาวบ้านเนี่ยนะคนจนที่อยู่รอบๆทำเนียบอ่ะเขาก็มาเรื่องที่ดินทำกินเรื่องอะไรเยอะแยะเกษตรกรไทยเนี่ยจากเจ้าของที่ดินเนี่ยกลายเป็นผู้เช่ามหาศาลแล้วคนที่ไร้ที่ทำกินเนี่ยอีกเยอะแยะชาวไร่ชาวนาคนยากคนจนในแผ่นดินนี้มันยังไม่แก้ปัญหาพวกนี้แต่ดันทะลึ่งไปบอกจะให้ต่างชาติเข้ามาเพื่อความมั่นคงมันไม่มาก็ช่างแม่งมันหนักหัวอะไรที่เราอยู่ตรงนี้ไม่ได้เดือดร้อนแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องเอาคนเข้ามาแล้วเพื่อขายสิทธิ์ทรัพย์อิงสิทธิ์อะไรให้โคตรเง่าเหล่านั้นน่ะเอาไปใช้อย่าตอแหลเรื่องว่าโอ้พระ99เป็นของเราคุณดูไอ้โทลเวย์ดิพอครบกำหนดมึงก็ต่อสัญญากันดูที่ที่ตรงลาดพร้าวอ่ะของเซ็นทรัลน่ะมันต่อสัญญากันมากี่รอบแล้วไหนคนจนที่ไหนได้ไปใช้ของมันบ้างมันไม่ใช่ไอ้พวกนี้มันก็จะเอื้อให้กับในทุนด้วยกันเองมันมาเนี่ยเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อะไรต่างๆมันก็จะให้ไอ้พวกนั้นนั่นแหละไปเช่าตรงนี้ด้วยมันก็เลยทำเป็นว่าแหมคนจนจะได้ด้วยวันนี้คุณให้สิที่รถไฟอ่ะคุณให้คนจนอยู่ที่คุณไล่ที่เขาไม่รู้เท่าไหร่ของเตยคุณไปจัดสรรให้เขาได้ไหมไม่เคยมองเห็นหัวคนจนไอ้รัฐบาลอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าอย่าได้เลือกไอ้คนกลุ่มเหล่านี้เข้ามาบริหารประเทศอีกเพราะไม่ได้สร้างความเจริญอะไรนอกจากจะเข้ามากอบโกยเท่านั้นเองอันนี้คือผลประโยชน์ที่พรรคการเมืองจะได้มันก็ไปเรียกใต้โต๊ะมาเฮ้ยที่แปลงนู้นเดี๋ยวกูจะให้เดี๋ยวอะไรไอ้พวกนี้กินหัวคิวทั้งนั้นคุณไปดูที่สำนักงานทรัพย์สินดิทำไมต้องจัดใหม่เพราะว่าสมัยก่อนนั้นมันก็เข้าไปโกงกันในสำนักงานแล้วใครที่มันเคยพูดไหม
ทักษิณชินวัตรมันบอกมันกลับมามันจะไม่ทำอะไรจะขอเข้าไปเป็นผอ.สำนักงานทรัพย์สินเพราะที่ดินมันเยอะไงอ้าปากก็เห็นลิ้นสองแขกของมันแล้วไอ้คนพวกนี้เพราะนั้นในที่ใช้คุณอย่ามาพูดเลยไอ้เรื่อง99ปีผมท้าคุณเลยถ้าคุณทำได้แลกกันดีกว่าว่าชาวบ้านเขาจะเอาด้วยไหมเขาไม่เอาด้วยกับคุณหรอกจะมาโม้อะไรเขาก็ไม่เชื่อคุณวันนี้คือนักการเมืองไทยนี่คุณภาพมันเลวมันชั่วมันหาแดกกับคนรวยหาแดกกับต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถามต่อว่าจากวันนี้90ปีหน้านักการเมืองไทยแม่งจะดีขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วคนอย่างทักษิณมันยังจะเลิกหรือเปล่ามันตายหาไปแล้วแหละแต่ลูกมันล่ะทำไมวันนี้อยู่ๆอุ้งอิงไอ้เด็กปั้นน้ำนมคนเนี้ยความรู้ก็ไม่มีอะไรก็ไม่พอแล้วมันมาเป็นนายกง่ายๆโดยทุกคนไอ้หัวงอกหัวแก่คนแก่ยกมือให้หมดผมถึงบอกว่า90ปีข้างหน้าไม่ได้หมายความว่าคนไทยจะมีอนาคตการเมืองนักการเมืองที่ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณชัยพันธ์บอก90ปีมันต่อขอต่อกันอีกขอต่อหรือมันจะทำใหม่อีกมันก็ให้เพราะอะไรมันเอาเงินยัดกันไงไอ้พวกนี้มันมีชีวิตอยู่เพราะเงินทองและตำแหน่งเท่านั้นเองไม่ได้มีเพื่อประชาชนสังเกตไหมคะตอนนี้เวลาเขาจะทำนโยบายอะไรนะเขาจะเอาแบบคนจนมาอ้างคือเอาแบบปากท้องเอาประชาชนมาอ้างอย่างแบบเช่าที่ดิน99ปีเนี่ยก็ต้องนัดมุกเอาประชาชนมาอ้างอีกว่านี่พอหมดสัญญานะเราก็จะได้ใช่เราก็จะได้เอาประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยมาเหมือนกับมาให้ประชาชนที่เขาแบบได้โอกาสได้ดูต่ออะไรอย่างนี้คำพูดของคุณทักษิณครับคุณทักษิณเนี่ยพูดครับไม่ใช่พี่ชายพี่ชายทำตามมันเป็นคนอยู่ในคอกเพราะงั้นมันก็ทำตามนโยบายเท่านั้นแหละ